อีส้มกูไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆพายุตลอดสวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสเช้านี้ที่ชุมพรนี่ข้างหลังเราเป็นคลองครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลากับไตตูนะครับไตชื่อดังของชุมพรนักตกปลาก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวผมรอพี่นงไปซื้อน้ำมันก่อนเราจะเอาเรือลำส้มของเรากาฟิลไปลองให้ไตตู่ใช้ไตระดับเทพของชุมพรเนี่ยถ้าได้ลองขับเรือแคท2เครื่องซึ่งเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าเครื่องระบบไฟฟ้าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเรือลำเนี้ยไว้ให้ไตตู่เพราะฉะนั้นแขกที่มาตกปลากับไตตู่ก็จะได้ลองนั่งลำนี้ด้วยนะครับไปลงน้ำกันก่อนเดี๋ยววันนี้ดูซิว่าใครจะแห้วหรือเปล่านะครับส่วนมากไตมาตกกับผมมาไตแห้วหมดนะครับสู้ผมไม่ได้หรอกงานเนี้ยเดี๋ยวรู้กันถามคำเดียวเจ้าเรือลงได้ไหมครับสวัสดีครับไอ้ตู่ครับเป็นไงครับพี่เป็นไงคืออะไรครับเรือบินครับอ๋ออันนี้เรือบินอยู่โอ้โหลงได้ไหมเนี่ยจะได้ออกกี่โมงครับเนี่ยหางถึงน้ำไหมเอ่ยหางถึงน้ำเดี๋ยวมันจะเห็นออกไงวะช่วยกันลุ้นดิครับทีนี้พี่โหน่งครับพี่โหน่งอยากไว้บนหน่อยพี่โหน่งเขาอยากไว้บนหน่อยเขากลัวใช่ไหมครับบนพอไหมครับพี่โหน่งพี่โหน่งยังไม่มาบนพอไหมบอกแล้วอย่าไว้อย่างนี้ทะเลก็ไม่ได้ออกเดี๋ยวนะโอเคถอยหลังโอ้มีเรื่องอะไรพี่ก็ติดแห้งทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวทั้งลากทั้งดึงแล้วนะครับทำไมมันติดแห้งกระดาษนี้คือเมื่อวานพี่โหน่งมาบอกเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่เชื่อนี่ดูคนอื่นเขาจอดดูคนอื่นเขาจอดเรือลงไม่ได้เพราะอะไรผมรู้แล้วแหละพี่โหน่งไอ้ที่จอดอย่างเงี้ยใต้ตัวก็กลัวผมครับพี่โหน่งกลัวใครกลัวใครเขากลัวเขากลัวแห้วอ่ะแล้วโดนผมขิงอ่ะเขาก็เลยจอดแบบนี้ไงไม่กล้าออกมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับให้ดูครับไอ้ที่บอกว่าเป็นไต่แล้วต้องให้ลูกค้าได้แต่ตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เอานะครับคนอื่นผมก็ยอมได้นะครับแต่พี่วีนี่ผมต้องขิงใส่กันหน่อยครับตำแหน่งวันนี้ตำแหน่งอ่ะวันนี้เต็มที่ใช่ไหมไต่ตู่โลโซรัวเต็มที่พี่เรืออยู่บนน้ำเต็มที่เลยปลากินเช้าตอนบ่ายลงมาเต็มที่ก็คือเรือขึ้นมาเต็มที่เลยไงขึ้นมาทั้งลำเลยจอดเมื่อวานอ่ะอย่างที่ผมบอกเห็นไหมว่าอีส้มไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยพายุตลอดไตตู่ครับถามคำเดียวถ้าวันนี้ไตตู่โบ๋เนี่ยจะเป็นยังไงครับจะทำยังไงกับผมดีกินหน้าดิครับต้องบอกว่าเป็นไตมือหนึ่งแห่งชุมพรนะครับแต่วันนี้รับรองว่าโบแน่นอนไม่โบได้ไงครับ9โมงยังไม่ได้ออก แล้ววันนี้เป็นไงครับเจอคลื่นไหมครับแน่นอนครับแน่นอนนะออกไปลองเรือต้องไปลองวันที่มีคลื่นหน่อยไตตู่เขาลองแคท2เครื่องเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้เราจะไปลองกันให้ไตตู่ได้ลองครับพร้อมลุยครับผมอันนี้คือรอบเดินทางของคนชุมพรเขานะครับ
ี่นะของเรายังจะเป็นห่างๆใช่ป่ะใช่ถูกต้องอันนี้มันถี่ซอยยิกเลยนะครับยิกเลยอ่ะแล้วลมแรงกว่าบ้านเราด้วยมันดีตรงที่ว่าไม่ร้อนนะตอนนี้เราขับตามคลื่นถูกป่ะตามคลื่นนะครับตามคลื่นนะครับขึ้นเข้าท้ายให้ดูเอาเองนะครับขึ้นเข้าท้ายนะครับนั่นแน่ที่มานั่งท้ายดีกว่าครับนั่งท้ายดีกว่าโอเคครับคือวันนี้มันจะนุ่มกว่าขึ้นเข้าท้ายถ้าจะขากลับเราค่อยดูแล้วกันขึ้นเข้าหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงพี่น้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอครับรอคำสั่งครับอ๋อแพ้เหมือนกันกลัวแพ้นะฮะไม่ก็จอดเที่ยวยังไม่ถึงหมายเอ้าเหรอจอดเที่ยวเหรอผมรู้ว่าถึงหมายแล้วอันนี้น้ำ42เมตร13เมตรแถวนี้หมายของไต่ตู่ไม่มีตัวเชี่ยอะไรเลยนะครับยังไม่ถึงครับอ๋อคิดว่าไหลเข้าไปครับอ๋อคิดว่าถึงแล้วนี่หลมอู้เลยนะเนี่ยหย่อนพร้อมกันเขาต้องมีหย่อนพร้อมกันด้วยเหรอใช่ครับเดี๋ยวมีเสียเปรียบได้เปรียบกันครับคลื่นแม่เจ้าแล้วพี่หลงจะรู้ไหมเนี่ยเมาเบียร์หรือเมาคลื่นจริงๆเอาขึ้นแค่นี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องชวนผมก็ได้ผมก็ไม่ออกหรอกผมนอนอยู่บ้านดีกว่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วทุกคนครับผมอ๋อคิดว่าถวายสังฆคิดว่าถวายสังฆทานไม่ใช่ อ้าวปลาอยู่หัวเรือครับปลาอยู่หัวเรือนะครับไต่ดวงปลาอยู่หัวเรือนัดเอาไว้แล้วไปแล้วครับครับตากล้องผมไปแล้วครับทีวีจะตกปลาได้เขาบ้างหรือเปล่านะครับทีวีไปแห้วมาหลายที่แล้วอย่าพูดอย่างนั้นรู้มาโอ้เรือนิ่งมากเลยนะพี่ดูขึ้นนี่อ่ะดูขึ้นอย่างนี้เรือไม่ขยับเลยอะชิบหายแล้วกูจะมาขิงเขาเขาลงทีเดียวได้เวรแล้วยักไม่เห็นสวยแล้วกูพี่น้องทำไงดีอะยังไงเนาะผมจะมาคิงเขานี่เขาลงทีเดียวได้เลยปลาเลี้ยงหมอปลาเลี้ยงสวยแล้วกูพี่จุ๊ช่วยถือให้ผมหน่อยครับผมเอาจนสองเก่งดิอย่าเก่งเดินนะอย่าเก่งมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวไปตกเดี๋ยวเดี๋ยว
จอดเรือเขาโยนโป้งเดียวเขาได้เลยนะครับมีเรือสีดำมาไหมครับฮะมีมาหรือเปล่านี่ผมยังไม่อยากจะลงนะเอาครับจะให้ลูกพี่ถือหน่อยครับดูอาการก่อนดูอาการก่อนตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับมาเทสเรือแคท27โปรของพี่โด่งนะครับดูขึ้นด้านหลังนะครับก็วันนี้ไม่วินนะครับติดค่ารถมาลองกันตัวแรกมาแล้วพี่โหน่งครับพี่แท้เขาวางยาเหยื่อเราครับเหยื่อเราไม่เหมือนเขาว่าพี่โหน่งเห็นไหมขี้โกงอ่ะขี้โกงไม่ได้โกงผมใช้เหยื่อเดียวกันกับพี่เลยนะลงโซลัวน่ะเหยื่ออะไรก็ไม่รู้วันนี้ลม15น็อตนะครับออกมาลองกันพี่โหน่งนั่งนิ่งเลยพี่โหน่งครับครับเป็นไงครับผมไม่คิดว่าเรือจะนิ่งได้ขนาดนี้เรือจะวิ่งดีขนาดนี้นะครับคือคิดว่ามันจะวิ่งดีในระดับนึงแต่ไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้อ่ะลมอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้อ่ะจะนิ่งได้วิ่งได้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูขึ้นตอนนี้นะครับขณะนี้นะถ้าใครทนไหวก็ออกมากับไต่ตู่เขานะครับโอ้ยแต่นักตกปลาขึ้นแค่นี้จิ๊บครับอันนี้คือเอาปลาดอขึ้นมาให้ดูนะครับตัวมันจะมีหนวดมันจะอยู่ที่โคนหางอันนั้นไม่ใช่ครับไม่มีหนวดแต่ไม่มีดูปลาดอไม่มีหนวดเหรอฮะดออันนี้อาจจะเป็นดอฝรั่งอ๋อดอสั้นดอไม่ใหญ่เอาแล้วมาดูปลาดอมันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะปลาดอไงหน้าตาแบบเนี้ยเฮ้ยมันก็เหมือนปลาทรายป่ะวะปลาทรายถ้าถึงพื้นแล้วเดี๋ยวอันนี้มันเห็ดแถวบ้านก็เรียกเห็ดโคนป่ะวะไม่ใช่อันนี้ปลาไรกอครับไรกอถ้าแถวบ้านเรียกปลาดอครับอ๋อไม่มีหนวดอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับไม่มีนะไม่มีไข่2ไม่มีไข่2ลูกด้วยอันนี้เป็นปลาครับพี่ครับเห็ดก่อนได้เลยครับพี่โหน่งครับครับเขาจะพาเราไปขึ้น 2-3 เมตรนะครับพี่โหน่งไปข้างนอกเลยดีกว่าเบาได้เบาเบาได้เบาหน่อยนะคือผมก็ไม่ได้อยากจะได้ปลาขนาดนั้นหรอกนะครับไม่อยากได้มาวัยรุ่นมากับวัยรุ่นนั่นแหละเห็นว่าเรือมันรับได้คือเท่านี้ไปกันหน่อยอ๋อลองกันหน่อยนะครับไม่ค่อยขัดใจใครด้วยนะลองก็อยากไปดูอยากไปดูหน่อยอาจจะอ้วกแล้วเนี่ยก็ถ้าใครสนใจหมายไต่ตู่นะครับหมายไต่ตู่นะครับคือเขาไม่ให้อยู่แล้วนะครับเขาไม่ให้อยู่แล้วติดต่อมาทางที่ผมนะครับผมบอกให้เพราะว่าผมมีคอถึก7ที่จะสามารถขโมยหมายได้ครับกดไปแล้วเพราะกดไว้ให้แล้วนะครับกดไว้ให้แล้วนี่นะครับมันจะมีตกปลาเมนูตกปลาให้เลยนะครับสำหรับขโมยหมายโดยเฉพาะสุดยอดครับพี่โหน่งครับแถวนี้โหดกว่าแถวบ้านเราเยอะเลยพี่โหน่งครับเนี่ยคือคลื่นนี่ฮะคลื่นไม่เท่าไหร่พี่โหน่งครับจิกน้ำ50เมตรนะครับ40กว่า50แถวบ้านเรา10กว่าเมตรก็เมื่อยแล้วนี่ให้มันจิก40 50โอ้จิกกันนิ้วบวมเลยครับได้อีกแล้วนะครับคือเขาเอาหมายแล้วตัวแล้วเขาก็หนีเลยนะครับไปครับดีนะครับมืออ่อนเริ่มออกอาการมืออ่อนเริ่มออกอาการเดี๋ยวรอผมแป๊บผมรู้แล้วพี่หน่งว่าทำไมเขาถึงขอลำนี้2เครื่องกันคือถ้าคลื่นปกติแถวนี้เป็นแบบนี้นะยังไงก็ต้อง2เครื่องเครื่องเดียวเอาไม่อยู่หรอกผมก็เพิ่งเคยเห็นไอ้คลื่นทีใหญ่ๆอย่างนี้เหมือนกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เคยเห็นนะโอ้โหเรืออะไรพี่ฮะโอ้โหไม่อยากจะหลาวไม่อยากจะหลาวอันนี้คือปกติใช่ไหมครับไม่ปกติอ๋ออันนี้ไม่ปกตินะครับคิดว่าปกติเขามีกันอย่างนี้จะได้ไม่ต้องอย่างมาชวนจะได้ไม่มาอีกแล้ว
ฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือพี่ดีหย่อนซ้ายมือนะครับเสร็จกันคือต้องเช้าเช้าเหรอครับสายตู่ไอที่แบบปล่อยแล้วกินเลยอย่างเงี้ยสายลอยลอยลอยลงไปมีโอกาสมากกว่าครับอ๋อไอเหยื่อโลโซลูอะไรเนี่ยนะกินดีครับไล่ตัวหน้าดินนี่ลงคาบวิ่งเข้ามาครับอ๋อห่วงสปิกี้นี่มันถูกติดมาเป็นลาวเลยให้โลโซโลนี่ห่วงเป็นซาบิกิได้ด้วยเหรอครับครับมาทูกินมาเป็นลาวเลยครับมันเหมือนกับมาดูเพื่อนมันอ่ะชีพตกแล้วอ่าฮะต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าคืนมันจะขนาดนี้นะครับก็ไม่ได้เตรียมตัวมาขนาดนั้นใช่คือถ้าสังเกตมีไม่กี่คลิปแล้วที่ผมจะใส่ชูชีพนะคือต้องบอกว่าเรือลำเก่าโลโซเรือไตตูเนี่ยครับไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าแน่ไม่ใช่ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเมื่อกี้ผมเห็นไตตูขับมานะครับผมสังเกตเห็นมีการยอคลื่นมีการส่งเป็นไงบ้างครับเกียร์ไฟฟ้านุ่มนวลมาแล้วกระชากเวลากดแล้วมันมาตามมือใช่มันมาตามมือแล้วนุ่มอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนว่าถ้าใครซื้อเครื่องใหม่ให้ซื้อไฟฟ้าไปเลยยอมเสียเงินเพิ่มอีกหน่อยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเลยใช่ไหมไม่เมื่อยครับพี่วีสู้ๆครับพี่วียังไงครับไหนตู่ตกปลาบ้างสิครับพี่ตกได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวดิผมดูไหนตู่ก่อนใจเย็นๆตัวที่พี่ได้ทริปที่แล้วน่ะฮะเขาจิ๊กได้แล้วพี่ไปคว้าคันเบ็ดเข้ามานั่นรู้จริงรู้จริงรู้จริงเฮ้ยกล่องอะไรอะไรวะกล่องอะไรครับอะไรวะอ้าวรุดไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยแสดงความมืออ่อนขึ้นมาให้เห็นนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะคุณนายโดนแล้วนะครับปากกล้องกูโยไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับอ่ะขึ้นอีกหน่อยครับผมปรับทั้งหมดแล้วครับโอเคพี่จูได้แล้วพี่จูนี่ปากกล้องเรานะครับคือถ้าจับคันได้โยนกล้องทิ้งเสมอนะครับเสมอใช่ไหมเสมอหรือยังนี่ยังนี่ตัวบอสยังไม่ได้ลงนะจำที่ผมบอกได้ไหมสีมันเป็นปลาหลุดข้างเรือมากปลาที่หลุดข้างเลยยังปลาใดยังไม่เอาขึ้นมายังไม่ถึงก็ได้แล้วนี่พวกช็อกเกอร์กิ๊กกิ้วนะนี่ยังไม่ถึงตัวบอสนะถ้าตัวบอสลงจะเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยโอ้ไม่ยอมกันเลยนะครับไม่ยอมกันเลยมาแล้วมาแล้วปลาอะไรอ่ะคันครับคันกันก่อนเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์สายให้ก่อนครับปลาอะไรอ่ะปลาอินทรีครับอินทรีอินทรีตัวใหญ่ครับอินทรีตัวใหญ่นะครับหวานหวานนะหวานไหมอินทรีตัวแรกในชีวิตของตากล้องเรานะครับลงครับปัดลงโอ้โหลงไปแล้วโอ้โหฝั่งนู้นแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวกันเพื่ออะไรปลาขโมยนะครับขโมยซีนแล้วนะครับแต่ถ้ามีใครเห็นเลยว่าผมตกไปเมื่อไหร่นะครับเปลี่ยนกระบองหน่อยดูรูปหลังเรามาดูตากล้องเราดีกว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กว่าพี่ตู่ครับตัวนี้พะไรครับโอ้ตัวเบิ้งเลยเลยตัวนี้ครับพี่แกอย่ามาตัวนี้นะครับหนีเลยครับตากล้องหนีเลยกลัวนะจับขาได้ตัวเนี้ย5โลติดครับตัวนี้โอ้โห1ป๊อก2ป๊อกเรียบร้อยเย้คือตอนนี้ไต่ตู่นะครับพี่หนงครับครับเริ่มเงียบนะครับเริ่มเงียบได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละวันนี้พี่เก๋ปลากินดีโอ้โหมีอ่ะเก๋ใช่มั้ยเก๋มาแทนเริ่มเงียบเอาใหม่เอาใหม่สุดมากอย่างเงี้ยพี่หนงฮะสู้ตากล้องผมไม่ได้หรอกนี่นะผมยังไม่ได้ลงเองลงมือเองนะพี่หนงวิ่งมาชนเบสมาให้สมุนกิ๊กกิ้วเล่นซะก่อนพวกไรเดอร์อะไรวะสมุนกิ๊กกิ้วสมุนกิ๊กกิ้วเสียดายนะพี่จูนะเดี๋ยวเราค่อยลงมือถึงบอสยังไม่ต้องถึงบอสนี่ขนาดบอสยังไม่ลงนะอ่านี่บอสยังไม่ลงบอสยังไม่ลงสมุนกิ๊กกิ้วไปก่อนกิ้วไปเลยกิ้วลง
พี่ทีเราตัวใหญ่คือไอ้จุกไอ้จ้อยไม่เอาขึ้นมาหรอกปล่อยกันหลุดหมดแน่ไม่เหมือนไต่เขาไอ้จุกไอ้จ้อยเขาเก็บหมดอะไรนะปลาดอปลาอะไรยังเอาขึ้นมาเลยเราไม่เอาสะสมแต้มครับไม่นับให้ปลาดออะไรอ้าวครับซ้ายมือลงครับด้านซ้ายมือลงด้านซ้ายครับพี่เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับว่าไตดังแห่งชุมพรกับสมุนกิ๊กกิ้วจะเป็นยังไงยังไม่ลงเรายังไม่ลงยังไม่ลงเรายังไม่ลงตัวบอสไม่ได้ลงง่ายๆไม่ได้เจอกันง่ายๆฮะต้องปั่นสมุนกิ๊กกิ้วไปก่อนต้องลงปล่อยปลาไปหมดเดี๋ยวผมอธิบายกันอย่างนี้ก่อนนะครับพี่โหน่งครับกับไต่ตู่นะครับครับคือจริงๆแล้วไต่คนนี้จองข้ามปีนะครับใช่ครับเยอะมากคิวเขาจะเยอะนะครับจองข้ามปีแต่ที่วันนี้เราออกมาเพราะว่าเขาเลื่อนแขกนะครับครับคลื่นลมใหญ่ครับเขาไม่อยากให้แขกออกมาโต้คลื่นอย่างนี้แต่เราไม่กลัวเราไม่กลัวครับไม่กลัวแต่หน้ามึนแล้วเนี่ยหน้ามึนแล้วเนี่ยคือเบ็ดไม่ตกกูนั่งแล้วใหญ่จริงขึ้นใหญ่จริงคือบางทีต้องบอกอย่างนี้เวลาขึ้นใหญ่ในตู่เขาก็จะเลื่อนลูกค้าออกไปใช่ครับใช่ไหมครับในตู่ครับเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าครับแล้วมันบางทีมันตกไม่สะดวกด้วยมันนั่งอ้วกเงี้ยใช่ครับวิ่งเรือก็เก็บหมายได้ไม่เยอะจำนวนปลาที่เราจะได้ตกได้มันกันเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะเราหมายเราไปได้ไม่เยอะก็เลยถึงช่วงพอแล้วคุ้มค่าที่ใช่ใช่บางทีแบบลมนั่นลมแรงมากๆเงี้ยเราก็อยู่ไม่ไหวนะก็ต้องกลับนี่สมุนกิ๊กกิ้วเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ถึงบอสสมุนกิ๊กกิ้วตัวใหญ่ด้วยนะลากลอกลั่นเลยนะครับเอามั่งแล้วอ้าวพี่จุอ้าวเมื่อกี้ผมถืออยู่นะครับพี่ไอ้คันนี้คนละตัวคนละตัวเหนื่อยแล้วใจเย็นๆนะครับจากกล้องเราสู้ๆโอ้มาแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวบางอย่ายกอย่ายกปล่อยนิดนึงเดี๋ยวขาดโอเคอย่ายกอย่ายกลอยไม่ได้คืออันนี้ปลาอินทรีนะไม่ใช่ปลากดจะยกขึ้นเรือนะครับมาข้างนี้พิชมาข้างนี้เลยครับปลาอยู่ข้างเรือแล้วผมต้องหลบนะครับคนทางใต้ครับผมต้องหลบนะครับโอ้ยมาไหนครับกระบองไหนครับนี่ไงโอ้โหแอบได้เลยหลังเรือมีบอกเป็นวางเดี๋ยวนะตอนนี้ปลาอินทรีได้ล้อมผมไว้หมดแล้วนะครับหนาวนะพี่ผมก็กลัวมันกัดอยู่เหมือนกันนะครับกดเลยนะหนักด้วยนะครับโซโซตัวครับโซโซตัวเลียก่อนลงนะครับนี่มันสายเบิร์นนี่หว่าแน่นอนครับลิ้นแพรวครับสมุนกิ๊กิ้วของไต่ตูนยังไม่ได้เลยเหรอแห้วเหรอโบเหรอไอเบียแพ้พี่วีนตายเขานะอย่างน้อยกูได้ปลาดอขึ้นมาวะปลาโตนี่เด็กๆเขาตกกันนะจริงๆเด็กๆตกว่าโอ้โหมันต้องได้ติดลบนะครับพี่ได้ที่ติดลบเหรอติดลบครับทางนี้โอ้โหไปครับย้ายไม้ต่อนะครับตกไม้นี่ไม้เด็ดแล้วครับไอ้ตัวอันนี้คือปลาดอใช่ไหมครับที่ไม้เด็ดไอ้ปลาดอลงกินครับเฮ้ยแต่ผมสงสัยอยู่นะเมื่อกี้ปลาดอมันก็คล้ายๆปลาทรายปลาเห็ดโคนเงี้ยนะมันน่าจะอร่อยเหมือนกันนะไปลองครับดอแน่นอนแต่ดอใหญ่ด้วยอันนี้ไม่ใช่ดอสั้นนะนี่ดอใหญ่ถ้าเป็นปลายงอๆเงี้ยไอ้ดอแน่นอนไม่ใช่ดอเล็กเนี่ยอันนี้ดอใหญ่ขอโทษก็บ่นว่าอยากกินปลาดอแม้แต่ดอกูยังดอใหญ่เลยมาโอ้ยมาดอใหญ่เห็นป่ะผมให้ดูมันคล้ายๆปลาเห็ดโคนนะเบียร์นะเหมือนเลยแต่ว่าฟันแม่งคมมากนี่ครับเหยื่อของเขานะครับโลโซรัวอะไรนะโลโซรัวโลโซรัวปลาดอชอบมากขอมันแน่เดี๋ยวนี้เราเก็บนะครับนี้เราเก็บเราอยากจะลองทอดนะครับลมมาอู้เลยนะครับเ
ไงครับแผนเราครับเราไล่เข้าไปซ่าข้างในแล้วก็เข้าบ้านดีกว่าครับครับผมครับลมมาถ้าลมมันแรงคลื่นมันแรงมากๆมันก็อันตรายแต่ปลาดอผมเพิ่งได้แค่ตัวเดียวเองนะครับตัวใหญ่ผมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอินทรีย์ผมไปกินก็ได้โอ้โหแม่คือตอนนี้ยืนไม่ไหวนะครับยืนแล้วเปียกคลื่นใหญ่มากถึงฝั่งนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เรามาลอง27แคทพี่โหน่งนะครับลองให้ไตมือหนึ่งลองดูว่าวิ่งเป็นยังไงไตมือเหม็นครับไตมือเหม็นเหยื่อสดก็ไม่ได้ล้างมือครับเอามาดมดูเอาอย่างนี้ผมไม่เราไม่บอกว่าพี่โหน่งว่าวิ่งเป็นยังไงโทรมาหาหรือว่าลองคอมเมนต์ลองมาคุยในเพจในเฟซบุ๊กของไตตู่หรือว่าได้ถามเองเลยดีกว่านะครับให้ทุกแนวให้บุคคลที่3บอกเองเลยนะครับปลาได้ไหมปลาได้แต่ว่าไอ้ตู่ครับพี่หนุ่มเขาบอกผมมานะครับก่อนมาเนี่ยนะครับไตมือหนึ่งพร้อมชุมพรแล้วยังไงครับอาการมันเป็นไงครับตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่วีมาก็ได้ครับเฮ้ยคือไม่ได้แพ้ธรรมดาด้วยนะแพ้สมุนกิ๊กกิ้วผมแพ้สมุนกิ๊กกิ้วตัวงอตัวงอมันมีตัวใหญ่เนี่ยมีตัวเล็กมีตัวเล็กเบียร์ตัวใหญ่มาโชว์เขาหน่อยคือเอาพี่โดตัวใหญ่ขึ้นมามาโชว์เขาหน่อยไม่ใช่แค่แพ้จำนวนนะขนาดก็แพ้อุ้ยพี่ก็ว่าไปขนาดก็แพ้โอ้โหใหญ่โตมโหฬารลึกนะเทียบกับหน้าผมเนี่ยคือตอนนี้นะครับไตจบที่ลงพี่โด่งเนี่ยไตจบที่สะเทือนแล้วตอนนี้สะเทือนแล้วผมต้องบอกงี้จริงๆแล้วนะครับตั้งแต่เช้าเราออกครับวันนี้ออกเกือบ10โมงแล้วครับ10โมงเรามีเวลาตกนิดเดียวกลัวแพ้พี่วีอ่ะแล้วเป็นไงก็แพ้จริงอ่ะไม่ได้แพ้พี่วีนะแต่แพ้สมุนกิ๊กกิ้วนี่มันกระจอกมากเดี๋ยวผมอยากรู้มากเลยคำว่าสมุนกิ๊กกิ้วที่พี่เอามาจากไหนเนี่ยคือเมื่อก่อนไอ้มดเอ็กถ้าสมมติคนต้องอายุเยอะๆหน่อยนะมดเอ็กมันจะมีสมุนกิ๊กกิ้วมันจะออกมาก่อนบอสออกมันจะกิ๊กกิ้ว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 มันเป็นคำที่น่ารักมากอ่ะเขาเรียกสมุนกิ๊กกิ้วก่อนที่จะถึงบอสต้องเจอสมุนกิ๊กกิ้วก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไตตู่เนี่ยอับอายมากแพ้สมุนกิ๊กกิ้วแพ้ผู้หญิงอ่ะแพ้ตากล้องผมอ่ะแพ้พี่เก๋อ่ะแพ้ได้ไงวะสเต็ปก็ไม่มีอัตราก็ไม่ได้แต่ชนะนะแต่ชนะผมต้องงั้นอือยอมรับแล้วนะครับไตต่อไปโกรต่อไปเดี๋ยวดูว่าจะแพ้สมุนกิ๊กกิ้วผมหรือเปล่าไตโจ๊กนะครับเดี๋ยวเจอกันไตโจ๊กกับไตกุ๊กกระบี่ไตกุ๊กนี่จริงๆแล้วผมโทรนัดไตกุ๊กนะไม่กล้าบอกไม่ว่างหนีเลยไตกุ๊กอ่ะวันนี้ขอบคุณไตตู่มากครับสนุกมากครับขอบคุณครับวันนี้บ๊ายบายจ้า